ทอสอเปิดตัวสลากฐานเพิ่มพูนหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลสูงสุด2ล้านบาททุกเดือนตลอด3ปีพร้อมโอกาสรับผลตอบแทนผันแปรตามคุณภาพสินเชื่อที่ดีที่สุดของทอสนายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือให้คนไทยมีบ้านพร้อมกับเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงทางเลือกในการลงทุนกับสลากออมทรัพย์ทอสที่มีความมั่นคงให้ผลตอบแทนดีและมีโอกาสถูกรางวัลสูงมากยิ่งขึ้นทอสจึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ชุดฐานเพิ่มพูนสลากออมทรัพย์ชุดแรกของประเทศไทยที่ผู้ฝากจะมีส่วนทำให้คนไทยมีบ้านได้โดยตรงหน่วยละ 1,000 บาทอายุสลาก3ปีผลตอบแทนหน้าสลากร้อยละ 0.3 ต่อปีลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด2ล้านบาทตลอด36งวดและมีโอกาสรับผลตอบแทนผันแปรอีกร้อยละ 0.7 ต่อปีรวมรับผลตอบแทนร้อยละ1ต่อปีเริ่มรับฝากตั้งแต่วันจันทร์ที่25เมษายน2565ออกรางวัลครั้งแรกวันจันทร์ที่16พฤษภาคม2565จำหน่ายผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชัน GHBOL และทอสอทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แอปพลิเคชัน GHBOL และที่ www.ghbank.co.th โรงพยาบาลพระพุทธบาทขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจพร้อมครุภัณฑ์ที่จำเป็นโดยสามารถบริจาคได้ที่บัญชีโรงพยาบาลพระพุทธบาทบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี789-298-0793บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี989-980-0473หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะวันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพของช้างป่าที่เล่นน้ำคลายร้อนภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในหลังจากที่เจ้าหน้าที่พยายามจะช่วยกันปรับปรุงพัฒนาทั้งแหล่งน้ำและแหล่งอาหารเพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่ากลับมาพบกับรายการคนหลังข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ 15:00 น.ถึง 15:30 น.ที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ